หลายบริษัทตอนนี้เริ่มทยอยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี2567กันแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับทาง JAS และ JTS ครับซึ่งมีผลการดำเนินงานดีขึ้นนะครับสามารถที่จะพลิกกลับมามีกำไรได้พร้อมกันนี้ครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อยอดธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี2567มีกำไรสุทธิ25ล้านบาทเพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนขณะที่รายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่949ล้านบาทเพิ่มขึ้น 100% ซึ่งมาจากงานให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวีงานสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีโซลูชั่นที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีรายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยที่เพิ่มขึ้นกว่า 5,700% จากการระงับเดินเครื่องขุดบิตคอยในไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมาส่วนการดำเนินงานในปีนี้ทางบริษัทมีแผนสร้างความร่วมมือทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านอินเทอร์เน็ตทีวีภายใต้แบรนด์ 3BB กิกะทีวีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งบริษัท JTS ได้มีความร่วมมือกับทาง KT Telecom ประเทศเกาหลีใต้พัฒนาโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่หรือ LLM บนแพลตฟอร์ม Generative AI นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อขายบิตคอยน์ในต่างประเทศและมองหาโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่มีศักยภาพขณะที่ทางด้านบริษัท Jasmine Technology Solution จำกัดมหาชนหรือ JTS มีกำไรสุทธิ 133.55 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 8,500% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมที่เติบโตขึ้นทุกปีประกอบกับธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ได้รับปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของราคาเหรียญโดยมีรายได้รวม 701.81 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 21.88% ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 5.33% จากปีก่อนโดยในปีนี้ทางบริษัทยังคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมุ่งเน้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้พัฒนาต่อยอดธุรกิจและยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กรของลูกค้าต่อไป